กลับมาติดตามภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะไปดูตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาปิดแบบผสมผสานทั้งแดนบวกและก็แดนลบนะคะโดยตลาดหุ้นดาวโจนส์นั้นปรับตัวลงไปแต่ก็ในกรอบแคบๆนะคะเพราะว่าผิดหวังในผลประกอบการของบริษัท Procter & Gamble ซึ่งมียอดขายลดลงมา6ไตรมาสติดต่อกันในขณะที่ Nasdaq นั้นปรับเพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่มของหุ้นบริษัทจดทะเบียนต่างๆซึ่งก็มี Amazon แล้วก็ Netflix ด้วยค่ะดูกันต่อที่ตลาดที่ยุโรปค่ะก็ปรับตัวกันเพิ่มขึ้นไปนะคะเพราะว่าได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปค่ะมาดูตลาดหุ้นเอเชียในเช้าวันนี้นะคะก็ปิดขออภัยค่ะเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานทั้งดันบวกและดันลบนะคะอย่างนิเคอิโตเกียวก็ปรับตัวลงไปในกรอบแคบๆส่วนหางเซ็งของฮ่องกงนั้นก็ปรับตัวบวกขึ้นค่ะความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้ค่ะก็ยังคงวิ่งขึ้นไปได้ตอนนี้ 14.16 จุดนะคะปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่ 1,431.65 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขาย 11,810 ล้านบาทค่ะทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้จะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะคะผู้จัดการฝ่ายกลยุทธการลงทุนของบรอดเอเชียพลัสค่ะสวัสดีค่ะคุณประกิตค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนะคะตั้งแต่ช่วงวันพุธที่ผ่านมาก่อนปิดตลาดไปเมื่อวานนี้จนถึงขณะนี้เองก็เห็นว่าทิศทางนั้นอยู่ในแดนบวกอะไรเป็นปัจจัยสำคัญนะคะเอาวันนี้มันก็มีเรื่องของการฟื้นตัวตามโมเมนตัมที่เกิดขึ้นแต่เมื่อวันพุธนะครับก็วันพุธของเราเนี่ยหนึ่งเราก็ลงแตะ1,400แล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาส่วนหนึ่งเนี่ยที่วันนี้บวกขึ้นมาแน่นอนว่าต่างประเทศก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับว่าจะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ออกมาจากเฟดนะครับแล้วก็เรื่องดอกเบี้ยก็คงไม่ขึ้นกันยาขึ้นธันวาหรือขึ้นทั้งสองครั้งนะครับแต่ว่าบ้านเรามันจะมีประเด็นเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่กระทรวงการคลังแถลงออกมา6ข้อตอนนี้ก็อาจจะเป็นตัวช่วยบ้างนะครับแต่ผมว่าคิดว่าการเตือนตัวรอบนี้เนี่ยอาจจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆครับหลังจากที่มันลงมาค่อนข้างเยอะเรายังมีปัจจัยลบขวางอยู่พอสมควรนะครับก็จะมีเรื่องทั้งความกังวลเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับความกังวลเรื่องของผลประกอบการความกังวลเรื่องของการปรับลดประมาณการกำไรตลาดแล้วก็ยังมีเรื่องของการถูกมาตรการนะครับแต่งตั้งต่างๆจากทางด้านต่างประเทศนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัจจัยถ่วงล่าสุดจะมีเรื่องของค่าเงินบาทอ่อนค่าสัมพันธ์ทั้งหมดโดยรวมแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยวันนี้อาจจะเป็นแค่การขึ้นในช่วงสั้นครับโอกาสที่ลงยังมีอยู่นะครับค่ะเรียกว่าข่าวร้ายที่อยู่รอบตัวเราทั้งปัจจัยในประเทศตัวเลขการส่งออกการไม่ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจข่าวร้ายจากต่างประเทศนะคะมาตรการต่างๆเหล่านี้ยังคงเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นไทยต่อไปอีกระยะยาวเลยก็ว่าได้หรือเปล่าคะคุณประกิตค่ะใช่ครับใช่ครับนะคะแบบนี้นักลงทุนเองน่าจะไปสนใจในกลุ่มอะไรเป็นพิเศษคะอย่างเช่นเรื่องของเงินบาทที่อ่อนค่ามันจะไปช่วยกลุ่มส่งออกบ้างไหมคะคือตอนนี้เนี่ยในส่วนของเงินบาทที่อ่อนค่าเนี่ยก็คงช่วยกลุ่มส่งออกแน่นอนนะครับต้องส่งออกที่ส่วนเล็กที่สำคัญต่อส่งออกที่ส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ส่งออกอาหารค่ะแต่ว่าในเรื่องของการส่งออกมันก็จะถูกขวางนะครับด้วยมาตรการทางด้านการค้าจากต่างประเทศนะครับที่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มแรงมากขึ้นเรื่อยๆในส่วนของส่งออกไปทางด้านจีนเองเนี่ยก็ปริมาณก็ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจจีนก็เรียกได้ว่าจะโตค่อนข้างช้านะครับดังนั้นภาพรวมของการส่งออกอาจจะไม่ได้ประโยชน์มากนักนะครับแต่ว่าที่จะได้รับกระทบเนี่ยก็คือพวกมีการนำสินค้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแม้วัตถุดิบหรือนำสินค้าเข้ามาจากจำหน่ายหรือพวกบริษัทที่มีหนี้สินต่างประเทศเยอะเนี่ยพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยกับค่าเงินบาทที่เป็นแบบนี้นะครับค่ะคุณประกิตคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรื่องของปัจจัยลบต่างๆที่มีอยู่เนี่ยนะคะโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะลงไปต่ำกว่าระดับ 1,400 จุดยังมีโอกาสอยู่ใช่ไหมคะยังมีอยู่ครับยังมีค่ะถ้าอย่างนั้นประเมินไหมคะว่าจุดต่ำสุดที่เราจะต้องผ่านไปเนี่ยมันจะคงลุ้นที่ PE 15เท่านะครับประมาณ 1,375 ได้โซนแถวนั้นนะครับนะคะในส่วนของแนวรับที่มองกันไว้ 1,375 เนี่ยมีตัวไหนที่น่าจะเป็นปัจจัยที่จะสามารถไปฉุดทำให้ดัชนีหุ้นไทยลงไปถึงจุดนั้นเป็นในหรือนอกประเทศเป็นพิเศษอะคะคือผมมองว่าตอนนี้ที่ผมมีความกังวลประเด็นมากๆเนี่ยนะครับก็คือเรื่องค่าเงินบาทต่อค่าสัมพันธ์ตรงนี้มันสะท้อนได้ถึงภาวะที่เรียกได้ว่าการเก็งกำไรค่าเงินบาทกับพันธบัตรเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่น่ากลัวค่ะเรื่องของค่าเงินบาทตอนนี้ก็หลุดระดับ35บาทลงไปแล้วนะคะค่ะฟันโฟเป็นยังไงบ้างคะเห็นลงกันมาหนักจริงๆเน็ตเซลจากต่างชาติคือฟันโฟเนี่ยอย่างน้อยค่าเงินบาทอ่อนค่าแบบนี้มันก็เข้ามายากเพราะมันมีประเด็นเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของ FX loss รออยู่เพราะนั้นถ้าฟันโฟก็ถ้าเงินบาทยังไม่ดิ่งอย่างนี้ไม่ต้องหวังเรื่องต่างชาติจะเข้ามานะ
ครับค่ะเรื่องของการประกาศผลประกอบการเองล่ะคะพอจะคาดหวังกลุ่มไหนได้บ้างไหมคะคุณประกิตค่ะอาจจะมีแค่กลุ่มอสังหานะครับที่น่าจะดีเพราะว่าเราเห็นว่ามีการโอนมากกว่าต่อไตรมาสพอสมควรนะครับแต่ส่วนกลุ่มอื่นแล้วส่วนใหญ่เราจะแย่ลงนะคะอ่ะสุดท้ายนี้เนื้อกันค่ะวันนี้เห็นว่าทิศทางก็ยังเป็นสีเขียวอยู่ในตลาดหุ้นไทยคาดว่าวันนี้กรอบอยู่ที่เท่าไหร่อะคะคือจริงๆมันก็ผ่านกรอบที่ผมวางไว้แล้วนะครับ429นะครับก็คงต้องติดตามดูว่าทั้งวันเนี่ยจะยืนอยู่เนี่ยบริเวณนี้ได้ไหมถ้ายังยืนอยู่ได้เนี่ยก็มีลุ้นไป1440ได้ในสัปดาห์หน้าค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณประกิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะคะผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของบรอเอเชียพลัสค่ะนะคะก็ยังคงเป็นแรงรีบาวด์ในช่วงสั้นเป็นโมเมนตัมที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่ายังคงมีอีกหลายปัจจัยที่ยังคงต้องติดตามกันโดยเฉพาะปัจจัยลบที่อยู่ทั้งในและก็ต่างประเทศแต่ว่าก็จะเห็นว่าในประเทศเองเนี่ยทางภาครัฐก็พยายามเหมือนกันแหละที่จะลงไปจัดการเรื่องของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจ6มาตรการด้วยกันต้องดูว่า6มาตรการนี้ออกมามันจะเหมือนเดิมหรือไม่ถ้าเหมือนเดิมก็ว่ากันไปแต่ถ้ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาก็ดูกันอีกทีแล้วกันแต่ก็ถือว่าเป็นความหวังเล็กๆให้สำหรับบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนแล้วก็นักธุรกิจด้วยแล้วก็รวมถึงนักลงทุนนะคะต้องรอดูวันที่4สิงหาคมนี้ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับ Business Headline ประจำวันนี้นะคะเราทั้ง2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ